สนับสนุนโดยยูฟ่า222ต้องลองของจริงที่หนึ่งในเรื่องกีฬาฟุตบอลมวยไทยมวยสากลมวยผักยกต้องยูฟ่า222 @222 ยูสวัสดีครับพบกับบ็อกซิโอนะครับวอลุ่ม7แล้วนะครับรวมเรื่องราวข่าวคราวของการมีโลกทั้งไทยและเทศก็พบกันเป็นประจำทุกเดือนแล้วครับมาเริ่มเดือนนี้มีข่าวที่น่าสนใจอะไรบ้างช่วยแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นกลับมาอุ่นเครื่องครับไฟล่าสุดก็ชนะทีเคียวไรลุดถูกกระแสไปล่าสุดก็เข้าอันดับ8นะครับของ IBF ในรุ่นแมนนุ่มเวท118ปอนด์ไปซะแล้วอาจจะเลื่อนรุ่นหรืออย่างไรสำหรับเจ้าแหลมที่แน่เข้าอันดับ IBF 118ไปแล้วนะครับไม่ใช่115น่าสนใจมากนะครับจากอุ่นเครื่องชนะสุกเกษมเข้าอันดับ IBF ก็อาจจะเป็นเข็มมาได้หรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าแชมป์รอย IBF คือเอเมโรติเกสก็น่าสนใจนะครับดูแล้วก็เจอกันก็สนุกมีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวนะครับก็ต้องมาดูครับว่าการขั้นระดับโลกของเจ้าแหลมในรุ่นแบนเวทไอเบฟครั้งนี้จะมีผลขนาดไหนส่วนเทวาคีรำหรือว่าธีรชัยสิมอนเซงที่ประกาศกว่านพแล้วก็ยังอยู่อันดับ10นะครับของไอเบฟในรุ่น154ปอนด์ช่วงนี้ไอเบฟก็รู้สึกส่งเสริมนักมวยไทยเราเหลือเกินเพราะนักพวกดังๆนี่เคยไปชกอเมริกาแล้วอย่างศรีสะเกษหรือว่าธีรชัยส่วนโปรแกรมของมวยชิงแชมป์โลกก็มีในวันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่17เช้าวันศุกร์ชกกันที่ลาสเวกัสก็เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับในรุ่นไลท์เวท WBC เพราะว่าดาวินฮันดี้กลายเป็นแชมป์โลกอินดีเซสไปแล้วก็เชคคูสตีเวนสันครับจะเจอกับเดรอสซันโตชิงแชมป์ว่างไลท์เวท WBC กันก็มาแล้วนะครับเชคกัวคราวนี้มาลุย WBC แล้วก็ถ้าชนะแล้วก็ฮานี่หายเจ็บก็น่าจะได้เจอกันเป็นซุปเปอร์ไฟส่วนนี้ก็เซ็นสัญญาแล้วนะครับอันเดสปิลสี่สถาบันในรุ่นแฮปปี้เวทในสันฟิวรี่กับอเล็กซานเดอร์อุสิกนะครับเซ็นสัญญาแล้วเดือนกุมภาปีหน้าชกกันแน่นอนครับอุสิกกับไอสันฟิวรี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศของศึก NKL Boxing นะครับก็ไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่25นะครับคู่เอกประจำเดือนนี้ครับชายน้อยวรวุฒิป้องกันแชมป์ BBC เอเชียซุปเปอร์แบนเวท122ปอนด์กับลาวดิงดิล่านะครับลาวดิงเลียน่านะครับนักมวยอินเดียที่หน้าตาไม่เป็นอินเดียครับก็เป็นแชมป์ BBC อินเดียด้วยมันได้ชมมารอชมกันนะครับคู่อื่นที่น่าสนใจมีท่านชายจรุณพักเจอกับศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พงศพลเจอกับก้องพนัทซุปเปอร์นิวนะครับเจอกับนายเงียบภูเขียวแล้วตบท้ายด้วยเสมอเล็กที่20น่านครับเจอกับเพชรสามชายแต่ละทีวีแสนสนใจสด15นาฬิกา17นาฬิกาเสาร์25นี้ห้ามพลาดนะครับ NKL Boxing อันนี้ก็เป็นรายการเงินเกี่ยวบ็อกซิ่งนะครับนี่เราก็ไปกันที่ทัชเคนต์อุซเบกิสถานนะครับมีประชุมสภามวยโลกชุมใหญ่ประจำปีอยู่นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ของไทยที่ไปร่วมคือเสียตังนะครับปิยรัตน์วชิรรัตนวงศ์ก็ไปร่วมประชุมที่อุซเบด้วยนี่นะครับได้มีโอกาสเจอกับมูริซิโอสไลมานนะครับเป้าหมายก็น่าจะเป็นการผลักดันเพชร CBF ให้ชิงแชมป์โลกไฟบังคับกับผู้ชนะระหว่างเซเนสโตลาบิโอกับทางด้านเจ้าของแชมป์โลกชาวเม็กซิกันนะครับแล้วก็ดันโจยานะครับปัญญาประดับสีขึ้นมา108ปอนด์นะติดดับโลก1ใน5เป็นเป้าหมายหลักๆของเสียตังค์นะครับ
ในการเดินทางไปครั้งนี้อย่างน้อยต้องให้โอกาสเพชรได้ชิงครับนี่ก็ประธานสภามวยเอเชียก็ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพการชกของเจ้าลาดิงเดอร์นานะครับผู้ชกชายน้อยนี่ก็เพิ่งชกไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับฉะนั้นน็อกแค่ยกแรกแต่กว่าท่านซีนดีอย่างง่ายได้ถือเป็นนักมวยบันดักที่อันตรายที่ชายน้อยประมาทไม่ได้นะครับนี่แหละครับชันบุซีอินเดียเข็มขัดของเขาหน้าตาไม่เป็นอินเดียเลยนะครับน่าจะออกเป็นพวกจีนพม่าอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีเชื้อสายกุลขาอย่าพลาดนะครับยี่ห้าบัญชีการนี้ชายน้อยลาวดิงเลียนาเจ้าของแชมป์ซีอินเดียครับนี่ครับดูคนดูเต็มเลยนะครับคนดูมวยที่อินเดียอันนี้ทีมงานของลาวดิงเลียนามาเจอชายน้อยนี่สนุกแน่นอนชายน้อยก็ฟิตปังครับพร้อมเจอนี่ครับลาวดิงเลียนาคราวนี้เก็บตกผลการชกนักมวยไทยมาฝากด้วยนะครับอานนท์อยู่ปลางครับไปคว้าแชมป์ WBC เอเชียคอนติเนนตัลนะครับ30ปอนด์ที่ฟิลิปปินส์มาก็น่าชื่นชมครับสำหรับอานนท์อยู่ปลางอดีตแชมป์ WBA เอเชียไปคว้าแชมป์ที่ฟิลิปปินส์มาได้ส่วนที่เมืองไทยรายการเดอะไฟเตอร์เขาก็โจเหยินโจ๊กเกอร์ก็สามารถคว้าชนะได้อีกครั้งนึงนะครับไฟที่2แล้วสำหรับเหยินโจ๊กเกอร์นี่ก็น่าจะเอาดีทางการชกมวยสากลอาชีพแล้วแล้วขอแสดงความยินดีกับพงศ์พลปัญญาคำแล้วก็ตนายเย่ภูเขียวนันชัยจรุณพัฒน์นะครับจบการศึกษาเรียบร้อยปริญญาตรีจากมรณบัณฑิตนะครับหรือว่าอาแบกพร้อมที่จะมาลุยใช้ชีวิตเต็มตัวแล้วนี่เรามาดูอีกครั้งนะครับเอาภาพของจัสันฟิลที่โดนต่อยล่วงโดยนักมวย MMA นะครับนี่เจออุสึกนี่มันแน่นอนครับต้นปีหน้าแล้วก็ตบท้ายกันด้วยขอคู่กันมาแล้วนะครับชาโลจะเจอกับเบนาวิเดสน่าดูนะครับจะมอชาโลหรือจะเมลนี่แพ้คาเนโลไปแล้ว25พฤศจิกายนนี้มาดูจะเมลครับเจอกับเบนาวิเดสพิกัดมินเวทนะครับพรีเมียร์บ็อกซิ่งแชมเปี้ยนครับชาโลเวนาเบเดสห้ามพลาดแล้วกันแต่ทั้งบทนี้ก็คือบ็อกซิโอวอลุ่ม7นะครับรวมเรื่องราวมวยโลกถ้าชื่นชอบก็ช่วยกด Subscribe กำลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวอลุ่ม8นะครับนี่ก็รวบรวมข่าวคราวมวยโลกมาให้ทราบกันแล้วขอบคุณในการติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ